สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องในหัวข้อปัญหาการเสียรูปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั่นเองนะครับในการแก้ปัญหาที่ผ่านมานะเรามักจะไม่คิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ค่อนข้างมากเนี่ยมันจะมีผลต่อการยืดตัวหรือว่าหดตัวของโลหะนะซึ่งมันจะไวต่ออุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวแท่งโลหะ AB อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปเดลต้าทีก็จะมีการยืดตัวก็คือเดลทีตรงนี้นะสามารถหาได้จากการทดลองนะซึ่งมีสมการก็คือเดลทีเท่ากับอัลฟาเดลต้าทีคูณ L L ก็คือความยาวเดิมอัลฟาเป็นสมมติการขยายตัวเนื่องจากความร้อนหรือว่า coefficient ofThermal expansion นั่นเองนะครับซึ่งมีหน่วย1ส่วนองศาเซลเซียสหรือว่า1ส่วนเคลวินตัวค่าความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถหาได้จากนะครับสมการก็คือย้าย L ไปหารนะครับก็จะเหลือเป็นอัลฟาเดลต้าทีนั่นเองนะครับส่วนตัว thermal stress หรือว่าตัวความเค้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับหรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความร้อนอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องหาจากเมื่อวัตถุเราขยายตัวแล้วก็ไปชนกับวัตถุข้างเคียงนะทำให้มันเกิดแรงนะปฏิกิริยาขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้ thermal stress จะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดแรงปฏิกิริยาจากวัตถุข้างเคียงนะกันมันไม่ให้ขยายตัวนะครับลองดูตัวอย่างที่ 2.5 ตรงนี้นะคานแข็งเกรง CDE ติดตั้งบนฐานรองรับแบบสลักที่จุด E ตรงนี้นะครับหมุนได้แล้วก็วางทับแท่งทรงกระบอกทองเหลือง BD มีเส้นผ่านศูนย์กลาง30มมติดแท่งกลม AC ตรงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง22มมผ่านรูนะตรงนี้เป็นรูนะทรงของคานที่จุด C ตรงนี้แล้วก็ขันน็อตไว้อย่างแน่นขณะขันน็อตมีอุณหภูมิเท่ากับ20องศาเซนเซียสเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิแท่งทองเหลืองเพิ่มขึ้นเป็น50องศาเซนเซียสขณะที่อุณหภูมิของแท่งเหล็ก AC ตรงนี้นะครับยังคงเดิมก็คือ20องศาเซนเซียสสมมุติให้ไม่มีความเค้นเริ่มต้นเลยก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจงหาความเค้นในแท่งทองเหลืองแล้วก็กำหนดนะครับแท่งเหล็กมีตัว E หรือว่ายังส์โมนูลัส200จิกะพาสคาลนะครับอัลฟา 11.7 คูณ10พลังลบ6ต่อองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แท่งทองเหลืองให้ค่า E มา105จิกะพาสคาลแล้วก็อัลฟามา 20.9 คูณ10ยกกำลังลบ6นะต่อองศาเซลเซียสนะตรงนี้เราเมื่อแท่งทองเหลืองขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็จะเกิดแรง RB ตรงนี้นะครับดันแท่งทองเหลืองนะครับขึ้นไปแล้วก็ตรง RA ก็ดึงไว้นะครับเพื่อรักษาโมเมนต์รอบจุด E ส่วนจุด E ก็มี EX และ EY เราทำการเทคโมเมนต์ที่จุด E นะเราก็จะได้ RA คูณกับระยะตรงนี้ก็คือ 0.75 นั่นเองนะครับแล้วก็ลบกับ RB คูณระยะตรงนี้นะครับก็คือ 0.3 เมตรเท่ากับ0ก็จะได้ RA เท่ากับ 0.4 RB เป็นสมการที่1นะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้เราจะใช้วิธี superposition ก็คือแยกผลลัพธ์นะของแรงต่างๆแล้วก็ค่อยรวมผลลัพธ์เข้ามาทีหลังอีกทีหนึ่งด้วยเราคิดอย่างนี้นะครับก็คือการยืดหรือหดตัวแบ่งออกเป็นข้อที่1การขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแท่งทองเหลืองโดยที่เราไม่คิดว่านะข้างล่างเนี่ยมันมีพื้นที่จุด B อยู่นะก็ให้แท่งทองเหลืองขยายตัวได้สุดๆเลยก็จะขยายตัวลงมาข้างล่างเป็นเดลทีนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็จะมี RB นะครับ RB นะครับก็คือของพื้นถูกป่ะดันกลับไปเป็นระยะเดล1ซึ่งเดล1กับเดลทีก็เป็นค่าที่เท่ากันนั่นเองระยะเท่ากันแต่การดันกลับไปตรงนี้นะครับตัวแท่งทองเหลืองเองมันจะมีแรง2ตัวก็คือแรง RB แล้วก็แรงปฏิกิริยาที่จุด D เนื่องจาก
ื่องจากคานนะคานมันกระทำอยู่นั่นเองนะครับมันก็จะมีระยะนะการยืดหรือหดตัวของแท่งเหลืองเมื่อแรงปฏิกิริยาของพื้นจุด B และแรงปฏิกิริยาของคานโดยผลรวมของการยืดหดของข้อ1กับข้อ2มันจะเท่ากันนั่นเองนะครับมันก็จะเท่ากับผลลัพธ์ก็คือตรงนี้นั่นเองนะก็จะเกิดเดล C ขึ้นมานั่นเองคราวนี้ตัวเริ่มต้นเราหาตัวเดล T ก่อนก็ได้นะครับก็คืออัลฟาเดลต้า T L อันนี้ชุดของทองเหลืองนะทองเหลืองยาว 0.3 เมตรนะครับตรงนี้แล้วก็ค่า E ก็คือค่านี้ค่าอัลฟาคือ 20.9 คูณ 10 กำลังลบ 6โอเคเดลต้า T ก็คือ30องศาเซนเซียสนั่นเองก็จะได้เดล T ออกมา 188.1 คูณ 10 กำลังลบ 6 เมตรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราพูดถึงความสัมพันธ์ก่อนดีกว่าความสัมพันธ์ของตัวเดล C นะครับตัวเดล C ตัวนี้นะครับเห็นไหมเดล C กับเดล D ตรงนี้เดล C นะเดล C ตัวนี้มันจะเกิดการยืดหดตัวเราก็สามารถคำนวณได้จาก RA นะตัวนี้นะครับมันเกิดการยืดตัวก็จะมีค่าเท่ากับ RA คูณ L ก็คือของ AC นะแล้วก็หารด้วย AE ของ AC นั่นเองนะครับส่วนตัวเดล D ตัวนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะของสามเหลี่ยมเห็นไหมลักษณะสามเหลี่ยมตัวนี้เราต้องฟิกจุด B ไว้ก่อนนะมันถึงจะเกิดความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมได้นะฟิกจุด B ไว้ก่อนนะครับถึงจะเกิดเดลดีขึ้นมาแบบเป็นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมเนื่องจากแรงของมันเกิดแรงของ RA เนี่ยตัวนี้เราจะหาความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาก็จะได้สามเหลี่ยมชุดนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยมชุดใหญ่ก่อนเดล C นะครับหารด้วยระยะ C ไป E ก็คือ 0.75 ย่อมเท่ากับเดลดีนะครับสามเหลี่ยมเล็กก็เป็นเดลดีตรงนี้หารด้วยระยะ D ไป E ก็คือ 0.3 แล้วก็ย้ายข้างไปนะครับก็จะได้เดลดีเป็น 0.4 เดล C อันนี้คิดเมื่อนะครับคิดเมื่อไอจุด B เนี่ยมันฟิกไว้ก่อนนะมันฟิกก่อนแต่ในความจริงแล้วมันไม่ได้ฟิกนะครับจุด B เกิดการเสมือนกับเลื่อนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดล1ตัวนี้มันจึงหรือว่าเดล T ตัวนี้นะมันจึงมีค่าเท่ากับนะครับเดลเนื่องจากการยืดหดของแท่งก็คือเดล B เทียบกับ D เดล B เทียบกับ D นะครับบวกกับไอตัวเดล D ตัวนี้นั่นเองซึ่งตัวเดล B เทียบกับ D เนี่ยมันจะหาจาก RB คูณกับ L หารด้วย AE ตรงนี้ค่อนข้างทำความเข้าใจยากนิดหนึ่งนะตรงนี้นะโอเคตรงนี้นะครับเดล B เทียบกับ D เสมือนกับเราฟิกจุด D ไว้ฟิกจุด D ไว้นะยังไม่เคลื่อน B เทียบกับ D B ก็จะหดตัวยืดตัวไปเทียบกับ B ตัวเทียบกับ D นะด้วยสมการ RB คูณกับ L หาร AE แล้วหลังจากนั้นนะครับจุด D ข้างบนก็เคลื่อนต่ออีกนึกออกไหมเคลื่อนต่ออีกด้วยความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมนะครับก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเดล D ขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องรวมนะรวม2ตัวนี้มันก็จะเกิดการขยายตัวแบบที่ได้จริงๆก็คือมันจะเป็นเดลของ BD นะก็คือเดล D บวกกับเดล B เทียบ D นั่นเองซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าสมการของเดล D เนี่ยก็สามารถหาได้จากเดลมันจะมี 0.4 เดล C ตรงนี้ป่ะเดล C อ่ะมันมีค่าเท่ากับ RA คูณ L หารด้วย AE ของชุดของเหล็กนะครับตรงนี้เพราะนั้น A ของเหล็กก็คือพายส่วน4คูณเหล็กดิเมเตอร์มัน22มิลนะครับก็แทนค่ามาแล้วก็ค่า
E หรือว่า Young Modulus ของมันก็จะเป็น200จิกะพาสคาลตรงนี้นะของเหล็กนะ L ก็ 0.9 เมตรนะก็จะได้เซตนี้เป็นสมการของ RA แต่เนื่องจากว่า RA ตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ 0.4 RB นะซึ่งเราหาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็แทนเข้ามาก่อนนะแทนชุดนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆ คูณกันไปแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาก็คือ 4.74 คูณ 0.4 RB ออกมาเป็นเดลดีก็บวกกันนะครับเดลดีกับเดล B เทียบกับ D รวมกันก็จะเป็นการขยายตัวรวมของแท่ง BD นั่นเองซึ่งจะมีค่าเท่ากับการขยายตัวเนื่องจากความร้อนก็คือเดล T นั่นเองนะครับเราก็แทนเข้ามาในสมการสุดท้ายเราได้ RB ขึ้นมาถูกปะพอเราได้ RB ซึ่งได้ 31.7 กิโลนิวตันตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเทอร์มอสเตรสหรือว่าสเตรสที่เกิดขึ้นในแท่งทองเหลืองเราก็นำเอา RB หารด้วยพื้นที่นะของแท่งทองเหลืองตรงนี้นะก็ตรงนี้ที่จริงต้องคูณ10กำลัง3นะตรงนี้นะเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเมตรกำลัง2ก็ออกมาเป็นปาสคาลตรงนี้นะระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะออกมา 44.8 คูณ10กำลัง6ปาสคาลนั่นเองหรือว่า 44.8เมกะปาสคาลนั่นเองข้อนี้ต้องค่อยๆทำนะแล้วค่อยๆทำความเข้าใจมันจะมีตัวที่ยากก็คือตรงนี้แหละนะทำความเข้าใจยากนิดนึงนะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายเรื่ององค์ประกอบความเค้นตัวองค์ประกอบความเค้นเนี่ยมันจะใช้กันในเชิงลึกนะครับมันจะใช้กันอย่างต่อเนื่องจนถึงบทท้ายๆเลยสมมติว่าในวัสดุของเรานะถูกแรงกระทำเนี่ย P1 P2 จนถึง P4 แล้วเราก็อยากทราบว่าในจุดหนึ่งของเนื้อวัสดุจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอย่างเช่นเรานำเอาระนาบนะระนาบเขาเรียกว่าระนาบที่ขนานกับระนาบ YZ ก็แล้วกันนะครับเข้าไปฝานตัดแล้วก็ไปดูที่จุด Q นะจุด Q ตรงนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือจะเกิดแรงนะตั้งฉากกับแรงเฉือนพื้นที่ที่จุด Q เป็นพื้นที่เล็กๆนะตรงนี้นะแรงตั้งฉากผมก็เดลต้านะเดลต้าหรือจะดีก็ได้นะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้จะใช้คำว่าเดลต้าเดลต้าก็คือแรงเล็กๆนะแรงที่มีขนาดเล็กๆที่จุด Q แล้วก็เดลต้า F นะแล้วก็ยกกำลัง x ตัวนี้ก็คือทิศ x ตัวนี้เป็นแรงเฉือนคราวนี้เราสามารถที่จะแต่คอมโพเนนต์ของแรงเฉือนนะเป็นทิศนะครับ y กับทิศ z ได้นะครับก็คือเดลต้า v ยกกำลัง x แล้วก็ตัวห้อยนะเป็นตัว y หมายถึงว่า v ตัวนี้อยู่บนผิวที่หรือว่าระนาบที่ขนานกับตั้งฉากกับแกน x นะโทษทีนะระนาบที่ตั้งฉากแกน x ก็คือระนาบตัวนี้มันตั้งฉากแกน x นั่นเองแล้วก็ทิศ y นะตรงนี้ก็คล้ายๆกันแต่ทิศ z ตรงนี้เป็นแรงตั้งฉากคราวนี้เรานำไปหารพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะเราก็ได้สเตรสขึ้นมาเป็น normal stress ก็คือ sigma x แล้วก็ tau x y ความหมายของ tau x y คือความเค้นเฉือนที่อยู่บนระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x ผมจะเรียกระนาบนี้ว่าระนาบ x ก็แล้วกันระนาบ x ก็คือระนาบที่ตั้งฉากกับแกน x มีแกน x เนี่ยมันตั้งฉากกับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิศทางของมันนั่นเองระนาบ x เนี่ยธรรมดามันจะมีถ้าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีฝ้าของระนาบบวก x ลบ x บวก y ลบ y บวก z ลบ z เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ tau x z ก็คือความเค้นเฉือนที่อยู่บนระนาบ x ทิศไปทางแกน z หรือว่าขนานกับแกน z ก็ได้นะครับคราวนี้คล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามองเป็น3มิติก็คือไอ้จุดเมื่อกี้เรามองเป็นลูกบาศก์อย่างเงี้ยเป็นกล่องนะซึ่งจะมีผิวทั้งหมดอยู่6ผิวตรงนี้นะ
มีผิวทั้งหมดอยู่6ผิวเพราะนั้นที่โชว์ไว้เนี่ยกล่องเนี้ยมันมีด้านความยาวด้านละ A เท่ากันแล้วก็มีผิวอยู่6ผิวแต่โชว์ด้านผิวบวกผิวตรงนี้นะครับคือผิวบวก X ผิวข้างบนนะครับก็คือผิวบวก Y ซึ่งมันจะมีแกน Y ตั้งฉากกับผิวนี้ผิวด้านนี้นะครับก็คือผิวบวก Z นะส่วนผมจะเรียกผิวลบ Z ก็อยู่ด้านหลังผิวลบ X ก็อยู่ด้านซ้ายสุดผิวลบ Y ก็อยู่ด้านล่างสุดนั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสเตรสที่เกิดขึ้นที่โชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยมันจะอยู่ทุกผิวแต่เขาโชว์แค่3ผิวให้จินตนาการว่าอีก3ผิวอ่ะมันจะมีสเตรสเหมือนกับอย่างนี้แหละแต่ทิศมันจะไปทางแกนลบนะครับเหมือนไปทางแกนลบนะอย่างเช่นตัวนี้นะแบบหนึ่งนะโอเคลองมาดูที่ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเขียนเป็นในผิวลบนะครับอย่างเช่นผมขอเขียนในผิวของลบ x ก็แล้วกันเห็นว่าถ้าผิวลบ x มันก็จะมีทิศอย่างนี้ครับทิศประมาณนี้ทางผิวลบ x นะก็จะมีตัวนี้อยู่ด้านผิวลบ x นะแล้วก็ tau xy ก็จะทิศลงครับทิศลงอย่างนี้ถ้าผิวลบอ่ะมันจะชี้ไปทางแกนลบนะครับแล้วก็ตัว tau อันนี้คือผิวที่อยู่ด้านซ้ายนะก็คือผิวลบ x นะต้องมองว่ามันอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือซิกมา x นั่นแหละนะครับแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนแค่ผิวด้านบวกแล้วก็ผิวด้านลบก็อันนี้ว่าเป็น tau x z นะครับส่วนตัวนี้นะตัวนี้เป็น tau x y นะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็คือเขียนอยู่ผิวด้านซ้ายสุดนะที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะเป็นผิวลบ xก็จินตนาการว่าถ้าผิวลบ y มันก็จะทิศมันก็จะทิศลบซิกมา y ก็ทิศลบ y tau y x ก็คือความคิดเสื่อมที่อยู่บนผิว y ทิศขนานกับแกน x ก็จะมีทิศลบ x บนผิวลบนะบนผิวลบนะครับส่วน tau y z ก็ทิศลบ z นั่นเองนะครับก็เพราะนั้นคอมเพนเนนต์ของสเตทนะที่โชว์ไว้ตรงนี้โชว์ไว้ทั้งหมดนะที่โชว์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวผมกลับไปที่หนังสือนะครับโอเคก็จะเห็นว่าคอมเพนเนนต์ของสเตรททั้งหมดเลยมันจะมีอยู่9ตัวนะอยู่บนผิวบวกกับผิวลบนะแต่มันเครื่องหมายมันซ้ำกันแค่นั้นเองนะทิศทางตรงข้ามกันทิศที่ปรากฏตรงนี้นะครับอธิบายสั้นๆว่าถ้าสเตรสมีอยู่บนผิวบวกและทิศของสเตรสชี้ไปตามแกนบวกนะครับอยู่บนผิวลบทิศของสเตรสชี้ไปตามแกนลบนี่คือทิศบวกฟังดีๆนะฟังดีๆนะครับมันใช้และเชื่อมนะถ้าสเตรสนะสเตรสนี่มันแบ่งเป็น normal stress กับ shearing stress นะถ้าสเตรสอยู่บนผิวบวกแล้วนะชี้ไปทางแกนบวกและอยู่บนผิวลบชี้นะทิศของมันชี้ไปทางแกนลบอันนี้ใช้และเชื่อมทั้งหมดเลยนะเงื่อนไขต้องและเชื่อมทั้งหมดนี่คือทิศบวกของสเตรสนะครับ
โอเคถ้ามันทำพฤติกรรมอยู่บนผิวบวกแล้วชี้ไปทางแกนลบแสดงว่ามันมีทิศลบนะครับอย่างเช่นเราดูง่ายๆก็แล้วกันท่านเป็น normal stress ถูกป่ะ normal stress มันดูง่ายถ้ามันทิศตรงข้ามกับแกนของมันนะอย่างนี้อยู่บนผิวบวก x ซิกมา x เนี่ยอยู่บนผิวบวก x ทิศไปตามบวก x มันเป็นความเค้นดึงนะความเค้นดึงสำหรับ normal stress ก็คือทิศบวกแต่ถ้ามันตรงข้ามกับทิศนี้ก็คือความเค้นกดมันจะทิศลบ x บนผิวบวก x เห็นไหมอันนี้คือทิศลบของมันทาว x y ทาว x z ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าทาว x y x ตัวแรกอยู่บนผิว x ทิศตามแกน y อันนี้อยู่บนผิวบวกนะบวก x นะทิศตามแกน y นะบวก y นะอยู่บนผิวบวกทิศตามแกนบวกอันนี้คือทิศบวกนั่นเองโอเคจากตรงนี้คอมโพเนนต์ของสเตรสมันมีอยู่9ตัวก็คือซิกมา x ซิกมา y ซิกมา z ทาว x y ทาว y x แล้วก็ทาว x y ทาว x z ทาว y x ทาว y z ทาว z y ทาว z x จะเห็นว่ามีอยู่9ตัวเราจะมาหาความสัมพันธ์ของมันนั่นเองโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาหาความสัมพันธ์ของมันเรามองในฟอนต์วิวนะมองเข้าไปอย่างนี้นะครับมองเข้าไปให้เห็นระนาบ x y นะครับแล้วก็ตั้งแกน x y y prime ที่กึ่งกลางนะครับของลูกบาศก์ของเรานั่นเองหรือว่าอิเลเมนต์เล็กๆของเรานั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีความกว้างนะความสูงความลึกนะของลูกบาศก์ก็คือระยะคือ a แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเขียนนะครับเขียนเป็นแรงแรงทุกตัวสเตรทคูณเดลต้า a นะครับมันมีพื้นที่ทุกด้านเท่ากับเดลต้า a นั่นเองคราวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับจากตรงนี้เราก็จะทำการซัมมิชันของโมเมนต์นะครับรอบแกน z นะครับแกน z ก็คือจุดกึ่งกลางเลยตรงนี้นะแกน z แล้วก็จับเท่ากับ0ก็จะเห็นว่าแรงที่เกิดจาก normal stress เกี่ยวกับ sigma x delta a sigma y delta a ตรงนี้มันจะผ่านจุดถึงกลางนะครับเห็นไหมว่าเวลาเราเขียนใน2มิติอย่างเงี้ยตัว tau y x นะคูณ delta a กับ tau x y คูณ delta a ตรงนี้เป็นแรงนะแรงเฉือนนะมันจะพุ่งเข้าสู่มุมเห็นไหมมุมของกล่องตรงนี้ด้วยนะเพื่อรักษาโมเมนต์รอบแกน z นั่นเองนะครับโอเคจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าเห็นไหมเห็น tau yx ตรงนี้นะ tau yx delta a กับตรงนี้นะ tau yx ตัว a delta a ตรงนี้มันจะเกิดโมเมนต์นะรอบแกน z เท่ากับก็เท่ากับไอ้ตัวเนี้ยคูณกับระยะห่างของทั้งสองแรงนะหรือจะคิดง่ายๆก็ได้นะก็คือมันหมุนตามเข็มระยะจากแกนหมุนไปยังแนวแรงของมันก็ a ส่วน2นะแต่มันมี2ตัวก็รวมกันได้ tau yx delta a คูณกับระยะ a นั่นเองนะครับแต่หมุนตามเข็มนะหมุนตามเข็มติดลบไปนะส่วนตัวนี้ก็คล้ายๆกันตรงนี้ก็หมุนตัวเข็มก็เป็นบวกนะ tau xy delta a คูณกับ a ส่วน2แล้วก็บวกกับ tau xy delta a คูณกับ a ส่วน2รวมกันก็ได้ tau xy delta a คูณกับ a นั่นเองก็จะได้สมการตัวนี้มาสรุปได้ tau xy เท่ากับ tau yx ก็ทำนองเดียวกันถ้าเรามอง top view นะหรือเรามอง right side view นะเข้าไปก็จะได้อย่างเช่นถ้าเรามองในมุมมอง right side นะ right side ก็จะเห็นแกนเป็น y กับ z y กับ z ก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวกับ y และ z ส่วนคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวกับ x ก็จะไม่เห็นนั่นเองนะครับก็จะได้นะทาวตัวนี้นะทาว y z เท่ากับทาว z y ใช้วิธีการเหมือนกันนะแล้วก็ทาว x z เท่ากับทาว z x ในที่นี้เราจะลดทอนนะตัวแปรของสเตรสลงเหลือแค่6ตัวเนื่องจากมันซ้ำกันละมันขนาดมันซ้ำกันแต่ทิศทางไม่เหมือนกันก็เขียนเป็นซิกมา x ซิกมา y ซิกมา z ทาว x y ทาว y z
และ tau zx ในหนังสือเล่มนี้ชอบใช้ tau zx นะครับมี textbook เล่มอื่นอาจจะใช้ tau xz ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองโอเคต่อไปอัตราส่วนปัวช่องนะครับตัวนี้จะเกิดจากการเรานำนะครับสเปกซ์เมนหรือว่าวัสดุของเรานะไปทดสอบการดึงด้วยแรง P ตัวนี้สมมติว่าเราใส่แรง P ในแนวแกน X เข้าไปแล้วดึงมันพอดึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการยืดตัวในแนวแกน X และเกิดการหดตัวในแนวแกน Y และแกน Z ซึ่งเราจะได้นะครับนิยามนะของอัตราส่วนปัวซองนะจะนิยามว่าจะเท่ากับลบของความเครียดในแนวด้านข้างหารด้วยความเครียดในแนวแกนในแนวแกนอย่างเช่นตัวนี้แกนที่เราดึงก็คือแกน x นะครับอันนี้ก็คือหารด้วย epsilon x นั่นเองก็มันย่อมเท่ากับลบ epsilon y นะแล้วก็เท่ากับลบ epsilon z นี้นะมันจะเท่ากันแล้วก็เท่ากับอัตราส่วนปัวซองนะตัวนี้ถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อว่าปัวซองซึ่งนำไปพิสูจน์แล้วก็เป็นจริงนะครับวันนั้นตรงนี้เราจะเริ่มจาก1มิติก่อนก็คือตัว normal state ซึ่งมา x นะย่อมเท่ากับ p หาร a เราใส่แรงแค่แรงเดียวก็คือแรง p เพราะฉะนั้นนะตัว epsilon x ย่อมเท่ากับ sigma x ส่วน e นะเราก็ใส่เข้ามาได้ตรงนี้epsilon x นะตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเราจะได้ epsilon y ย่อมเท่ากับ epsilon z ย่อมเท่ากับลบนิวนะนิวก็คือปัวซองเรโชตัวนี้แหละปัวซองเรโชนะครับอ่านว่านิวซิกมา x หาร e นั่นเองนะครับจากตรงนี้คราวนี้เราจะขยายไปใช้กับ3มิติขยายยังไงใช้3มิตินะครับเดี๋ยวค่อยรู้กันจำตัวนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันมาพูดถึงความเครียดเฉือนนะครับความเครียดเฉือนนี่เราจะพูดถึงกรณีที่คอมเพนเนนต์ของสเตรสนะเป็นมีเฉพาะความเครียดเฉือนนะตรงนี้นะครับเมื่อเกิดการเฉือนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการโย่ตัวของเอลิเมนต์ของเราของลูกบาศก์ของเราขึ้นมาซึ่งเมื่อโย่ตัวปุ๊บเนี่ยนะครับในโมเดลของหนังสือเล่มนี้จะเป็นลักษณะการโย่ตัวก็คือให้ไอตัวข้างล่างยังคงแนวเดิมนะแล้วก็เกิดการโย่ตัวเทียบกับแนวดิ่งนะครับพอยกปุ๊บมันก็จะเกิดมุมของความเครียดเฉือนซึ่งมุมตัวนี้ก็คือแกมมา xy ตัวนี้นะครับตัวนี้แหละคือความเครียดเฉือนหน่วยเรเดียนนะครับเป็นมุมนะลักษณะเป็นมุมนะครับถ้าเป็น textbook เล่มอื่นนะครับโดยเฉพาะถ้าระดับสูงนะก็อาจจะโมเดลแบบโย่2ข้างก็ได้นะเทียบกับแนวดิ่งแล้วก็แนวระดับก็ได้นะครับอันนั้นก็จะพิสูจน์ยากขึ้นอีกนะครับโอเคจากตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโมเดลอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ให้เป็นครึ่งหนึ่งของกันและกันนั่นเองคราวนี้จากนี้จำไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาถึงกฎของฮุกส์ในภาระหลายแนวแกนผมจะอธิบายง่ายๆนะสำหรับกฎของฮุกส์ในภาระหลายแนวแกนนะครับก็สมมติว่าเราดึงโดยไม่มีความเคลื่อนเฉือนเลยนะเราดึงด้วยความเคลื่อนตั้งฉากอย่างเดียวนะครับดึงด้วยแรงเราโมเดลว่าสมมติว่าเราดึงด้วยแรงในแกน x ถูกป่ะเราก็ใช้หลักการซูเปอร์โพซิชันนะเรากลับมาตรงนี้เห็นว่าถ้าเราดึงด้วยแกน x อย่างเดียวมันจะเกิดการหดตัวในแนวแกน z แกน y กับแกน z การหดตัวจะเกิดตัว normal strain นะก็คือ epsilon y กับ epsilon z สมมุติว่านะครับลูกบาศก์ของเราตรงนี้ element เล็กๆของเรานะมีความยาวด้านละ1หน่วยก็แล้วกันมันคิดง่ายดีด้านละ1หน่วยอย่างเงี้ยมันคิดง่ายนะครับเพราะนั้นความยาวเดิมมันคือ1หน่วยนะครับเพราะนั้นความยาวที่เพิ่มขึ้นมันก็คือเอาเดลต้าหารด้วย1ซึ่งจะเท่ากับเอฟซิลอนเพราะนั้นเอฟซิลอนตัวนี้มันก็เสมือนกับ
ระยะยืดเมื่อเทียบกับ1หน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดึงด้วยแรง P นะดึงด้วยแรง P ก็จะเกิดการหดตัวด้านข้างนะตรงนี้นะขอโทษทีตรงนี้เป็นหดตัวด้านข้างของแนวแกน y กับแนวแกน z เท่ากับ epsilon y และ epsilon z เมื่อเทียบกับ1หน่วยนะโอเคก็จะเท่ากับลบ new sigma x หาร e โอเคเก็บไว้ก่อนเก็บภาพนี้ไว้ก่อนต่อไปนะครับเราใส่แรงในแนวแกน y เข้าไปคล้ายๆภาพนี้นะแต่ใส่ในแนวแกน y เพราะฉะนั้นเมื่อใส่แรงในแนวแกน y ก็จะเกิดการหดตัวด้านข้างของแกน x และแกน z ตรงนี้นะครับซิกมาตรงนี้ก็จะไม่ใช่ซิกมา x ละกลายเป็นซิกมา y แล้วก็เอปซิลอนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอปซิลอน x กับเอปซิลอน z เห็นไหมใส่แรงในแนวแกน y นะครับถ้าเราใส่แรงในแนวแกน x เอ้ยขอโทษดิแกน z นะมันก็จะเกิดคล้ายๆกันตรงนี้นะครับจะมีเอปซิลอน x กับเอปซิลอน x เอปซิลอน x กับเอปซิลอน y ตรงนี้จะกลายเป็นซิกมา z นะครับคราวนี้เราลองมองดูถ้าเราใส่3แรงพร้อมกันมันคิดยากเราก็แยกองค์ประกอบนะว่าผลลัพธ์มันเกิดอะไรบ้างเราอยากดูผลลัพธ์ของแกน x ผลลัพธ์ของแกน x จะเกิดจากซิกมา x นะซิกมา x เพราะนั้นการยืดเนื่องจากซิกมา x นะตรงนี้ก็คือเอปซิลอน x ซึ่งมันเป็นแนวแกนของ x ก็จะมีค่าเอปซิลอน x เท่ากับตัวนี้นะครับเอปซิลอน x ซิกมา x ส่วน e ต่อไปใส่แรงในแนวแกน y มันจะหดตัวเท่ากับเท่าไหร่สูตรนี้นะแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบ new sigma y เพราะนั้นนะครับมันก็จะได้แล้วก็เอาไปรวมกับตัวนี้นะไปรวมกับตัวนี้ลบ new sigma y ส่วน e นะแล้วเอาไปรวมกับตัวนี้อันนี้คือแนว x มันหดตัวเนื่องจาก sigma y นะครับดังนั้นมันก็จะหดตัวเนื่องจาก sigma z ด้วยก็จะใส่ตรงนี้เป็นลบ new sigma z ส่วน e แล้วก็ไปรวมกับไอ้2ตัวเมื่อกี้ก็เลยได้ epsilon x ออกมาเป็นสูตรนี้สูตรนี้นะอันนี้ก็คือสูตรของเรานั่นเองแล้วก็ดึง1ส่วน e ออกข้างนอกแล้วก็ข้างในก็จะมี sigma x เป็นการยืดตัวในแนวแกนของมันนะครับแล้วก็หดตัวด้านข้างอีก2แนวเนื่องจากซิกมา y กับซิกมา z เอปซิลอน z ถูกป่ะเอปซิลอน z แนวแกน z มันใส่แรงเข้าไปในแกน z มันก็ต้องมีการยืดตัวเท่ากับซิกมา z หาร e อีก2แกนเขาใส่แรงเข้าไปด้วยก็ย่อมหดตัวเท่ากับลบนิวคูณกับซิกมา x หาร e แล้วก็ลบซิกมา y หารคูณกับนิวนะแล้วก็หาร e แล้วก็ดึงตัวร่วมออกนะครับเอปซิลอน y ก็เช่นเดียวกันนะก็1ส่วน e ในวงเล็บนะซิกมา y ลบ new วงเล็บซิกมา x บวกซิกมา z นะตรงนี้ส่วนความเค้นเฉือนตรงนี้เราใช้ผลการทดลองนะก็จะมีวิธีการทดลองนะครับแล้วก็มันจะได้ตัวแกมมา xy ย่อมเท่ากับ tau xy หาร g ตัวนี้นะเป็นค่า modulus ofrigidity หรือว่าค่าโมลูลัสของความแข็งเกร็งนะตรงนี้หรือว่า shear modulus นั่นเองหรือว่าโมลูลัสการเฉือนหน่วยปาสคาลตัวนี้นะแกมมา y z ก็ต้องใช้เป็น tau y z นะครับแล้วก็แกมมา z x ก็เป็น tau z x นะครับตรงนี้เป็นกฎวางในของฮุกหรือว่า generalized hooks law นั่นเองนะครับสำหรับบทที่2นะครับก็จะจบด้วยประการฉะนี้นะครับส่วนถ้าในทฤษฎีตรงปัวซองเรโซอะไรพวกนี้นะมันค่อนข้างต้องใช้การทำความเข้าใจภายในค่อนข้างสูงนะต้องอ่านแล้วก็ทบทวนแล้วก็คิดนะให้แตกให้ได้ด้วยตัวเองนะบางทีฟังจากผู้รู้อ่ะฟังรอบเดียวก็ยังไม่แตกฉานนะมันต้องคิดด้วยตัวเองจริงๆนะในส่วนนี้นะครับ
โอเคหากมีคำถามนะสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปหรือว่าในใน Microsoft Teams ที่เราสอนกันก็ได้นะครับก็แชทมาถามได้นั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ